นตุนอิดอิดบุมแดดนะคะอันนี้ก็ยังคิดชื่อทัวร์ไม่ได้แล้วก็ลุคที่ทำนะคะส่วนใหญ่ติมจะไม่ใช้รองพื้นเลยไม่ได้ใช้รองพื้นแบบถ้าใช้ก็คือแบบ 1% ในชีวิตคือจะไม่ใช้รองพื้นเลยเป็นคนไม่ชอบไม่หนักหน้านะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับด้วยซึ่งหลายๆคนคงจะรู้ว่าติมเป็นเจ้าของแบรนด์ลากลาสนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของที่ใช้จะเป็นของแบรนด์ติมหมดเลยนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากใช้ตามหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถอะแดปได้นะคะแอปพลายกับของที่ตัวเองมีอยู่ขั้นตอนแรกนะคะก็จะลงน้ำตกน้ำตกนะคะสำคัญมากเพราะว่าบำรุงผิวชั้นในนะคะกิบลำบากนะสำหรับไอติมถ้าไม่ทานน้ำตกในวันนั้นไอติมจะรู้สึกว่าน่าจะเหมาะเร็วกว่าปกตินะคะไอติมแนะนำคนมาเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าใช่มันได้ผลจริงนะคะซึ่งน้ำตกต้องใช้นะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยรอซึมแล้วนะคะนี่คือซึมไวหน่อยเพราะเปิดแอร์ขั้นตอนต่อไปติมจะลงเซรั่มนะคะคือไม่ต้องห่วงใยเรื่องแพ็กเกจนะคือติมยังไม่ได้ทำแพ็กเกจออกมาทีคือแบบใช้แพ็กเกจนี้มานานแล้วนะคะของโรงงานเขาลงเซรั่มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไอติมก็จะลงไอครีมต่อที่เป็นคนใต้ตาดำมากแต่ว่าวันนี้แสงค่อนข้างสว่างนะคะก็เลยแบบไม่ได้เห็นข้อบกพร่องอะไรมานะคะแต่ถ้าก้มน่าจะเห็นเลยว่าใต้ตาโคตรดำนะคะต่อไปนะคะพอเริ่มซึมแล้วเนี่ยก็จะลงครีมบำรุงนะคะไอติมจะไม่ลงเจลเด็ดขาดเพราะมันทำให้แบบใช้กันแดดแล้วเป็นขุยใช้รองพื้นแล้วก็เป็นขุยคือเป็นตลอดเลยพวกประเภทแบบยาแต้มสิวอะไรเงี้ยติมทาค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนใช้ครีมที่ตัวเองมีได้เลยนะคือติมแค่แนะนำเฉยๆโอเคพอทาทั่วหน้าแล้วนะคะติมก็จะทากันแดดกันเลยติมใช้นี่มานะคะเข้าสู่ปีที่11แล้วไวมากนะคะใช้มาตั้งแต่ม.1ใช้จริงๆนะคะไอติมใช้เยอะแบบนี้เลยแต่ที่จริงไม่ต้องใช้เยอะแบบไอติมนะแต่ติมชอบใช้เยอะๆแบบนี้เพราะว่าที่จริงหยุดนิดเดียวก็ทั่วหน้าแล้วนะคะแต่คือ first impression ของไอเจ้ากันแดดตัวเนี้ยใช้แบบแรกๆใช่ไหมแบบทาแรกๆเนี้ยมันก็จะวอกต้องอดทนนะคะแต่พอเซ็ตตัวโคตรสวยยาฮูทาเยอะไปจริงด้วยอย่าตัดสินไอติมจากตรงนี้นะคะรอดูจนจบคลิปแล้วคุณจะรู้ว่าทาจนทั่วแล้วก็จะได้หน้าแบบนี้นะคะหน้าลักไม่มีคิ้วหน้าหลนๆไม่ต้องตกใจนะคะมันจะวอกประมาณ10ถึง20นาทีแต่ติมอะวอกประมาณ10นาทีเดี๋ยวพอลงเมคอัพมันก็เข้ากันเองสวยมากแล้วก็จะบอกว่าอย่าทาเยอะแบบกิมนะคะคือทาเยอะจริงๆมันจะวอกอายุงาติมใช้ที่เขียนคิ้วนี่ได้มาจากรีวิวนะคะแต่ว่าใช้มาเองตลอดเลยเพราะว่าเป็นคนรีวิวแล้วก็ใช้จริงๆแต่ว่ามีขายที่เซเว่นนะเห็นปะดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเลยนะคะท่านี้จะเป็นเด็กป.3ท่านี้จะเป็นเด็กมัธยมเอ้ยเด็กมหาลัยนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปนะไอติมก็จะลงคอลเลกเตอร์ใต้ตาคอลเลกเตอร์คือแบบเหมาะสำหรับคนที่แบบใต้ตาดำมากๆเนี่ยควรใช้มันจะช่วยแบบถ้าใช้คู่กับคอนซีลเลอร์มันจะช่วยกลบได้ดีกว่าเดิมดูสุขภาพตาดีขึ้นกว่าเดิมนะคะติมติดมากตัวนี้ของคนไทยมันจะเหมาะกับสีส้มๆแบบนี้ค่ะก็จะทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะทาลิปสี05ทาแค่ลิปเดียวคือทั่วปากตาเลยนะคะทาแทนอายแชโดว์นะคะเพราะมันติดทนกว่าแล้วก็เบลนด์ได้สวยมากก็จะได้เปลือกตาประมาณนี้นะคะ41กระบลายตา
เราสามารถใช้อายแชโดว์ก็ได้นะคะใครไม่ถนัดลิปเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาใช้อายแชโดว์ให้ดูแต่ว่าช่วงนี้คือชอบแบบนี้มันสวยอ่ะมันละมุนล่าสุดคือไลน์มาใต้ตาก็จะใช้ส่วนหนึ่งนะคะไฮไลท์ตรงเปลือกตาเนี่ยนี่ขอใช้แป้งหน่อยมันเป็นพื้นที่เล็กตรงนี้นะอย่าค่อยมาเติมกลิตเตอร์กันสีตาจะได้แบบนี้นะคะตาเสร็จแล้วเดี๋ยวดิมก็จะปัดแก้มก่อนใช้ลิปเหมือนเดิมค่ะใช้405คือดิมจะลงคอลเลกเตอร์ปัดแก้มแล้วก็ค่อยลงคอนซีลเลอร์นะคะเป็นเทคนิคของไอติมมันเยอะมากเลยแต่ติมเป็นคนที่แต่งหน้าค่อนข้างสีจัดอยู่แล้วนะคะต่อไปเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะคอนซีลเลอร์ที่ชอบมากจนเลือนหมดแล้วนะคะยี่ห้อนี้ดีเนื่องจากเราแต่งหน้าเบาๆจริงๆจะลงคอนซีลเลอร์ที่ไม่หนักมากนะคะมันต้องไปด้วยกันนี่ค่ะคือตัวจริงที่จริงหน้าเข้มพอสมควรโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันก่อนนะคะคาราคุนตาก่อนงอนนะคะแล้วก็จะกรีดอะไรเนื้อก่อนเลยใช้มาใช้ซ้ำเยอะมากนะคะคือแพงก็จริงแต่ว่ามันดีเขียนแค่หางตานะใช้มาสคาร่ากันติมก็จะติดตาของฉันนะคะติมจะใช้แบบนี้นะคะคุณป้าติดติมจะใช้แบบตาข่ายนะคะติดมานิดเดียวค่ะติดมาแล้วข้างหนึ่งคือมันติดยากประมาณนี้นะคะไม่ชอบตัวโตมากอยากให้มันแบบธรรมชาติแล้วก็ติดแรกๆมันจะลังๆต้องให้มันแห้งก่อนก็ติมชอบเขียนมีใต้ตานะคะวันนี้จะมาใช้2สีนี้กันแล้วก็ใช้สีนี้นะคะทาหัวตาให้มันสว่างตาแล้วก็ติมก็จะชอบวาดดอลลี่อายใต้ตานะคะใช้สีนี้ Are you kidding me ทำอย่างนี้เบาๆนะคะไม่เยอะเห็นไหมมันจะเบานิดเดียวไม่เยอะมากมันจะเตาอันเสร็จแล้วเรามาทาลิปกันนะคะซึ่งสีแรกที่ทานะคะจะเป็นสีเบจใช้ส่วนหนึ่งนะคะใครไม่ใช้ก็ได้นะแต่ติมว่าใช้แล้วมันจะสวยขึ้นเยอะเลยเวลาทาลิปอะสีมันจะสวยสีมันจะนัวมากนะคะสีนี้คือทาแล้วไปเข้าโรงพยาบาลได้ก่อนคือสีเบจไงมันต้องแบบอ่อนๆกบขอบปากคามเมื่อแต่ปะต่อไปนะคะก็ทาสี05ต่อไปก็จะทา07นะคะมันเป็นสีส้มอิฐจริงสีนี้จะเสร็จเลยก็ได้นะแต่ติมอยากให้แบบมันตุ่นวันนี้เพราะติมชอบตุ่นๆ11สุดท้ายนะคะแล้ว
แล้วทีนี้นะคะก็จะทาสีแก้มให้ชัดกว่าเดิมนะคะดูแล้วก็ย้ำด้วยเป็นพาเลตแบบนี้นะคะจะใช้สีนี้คลีนนี้ผสมกันนะคะคือให้มันแบบเป็นตุ่นๆตรงเนี้ยคือทุกคนต้องเข้าใจสไตล์นะว่าแบบแจ็คติมชอบแต่งหน้าแบบสีฟ้านหนักๆอะไรแบบนี้แล้วก็จะเพิ่มความน้ำตาลลงไปนะคะก็เมื่อกี้มันออกแดงด้วยสีนี้ใช้อีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้แตะพาเลตนะคะเบนวันนี้ตื่นเต้นมานิดนึงใช้ไฮไลท์ตรงนี้นะคะมาทำที่จางอยปากใช้สีนี้ที่จะงานแบบนี้แล้วก็ทาด้านตรงนี้นะคะคือปกติไม่ได้ทาแต่ว่าช่วงเนี้ยเวลาทาบ่มแบบก็ต้องมีแบบเงาใช่ปะก็เลยชอบทาเติมหน้าของติมก็จะแบบอมช้ำแบบนี้นะคะเป็นสไตล์ก่อนไปทำผมขอทาอันนี้ก่อนว่าหน้ากับตัวไม่เท่ากันตอนแรกว่าจะหนีบแต่ว่าขี้เกียจเพราะว่าไม่ได้สระผมนะคะก็จะใส่หมดแล้วก็สิ้นเลยซื้อแบบนี้นะคะคือเนื่องจากเมื่อกี้นะคะแสงมันสว่างสีก็เลยค่อนข้างเพี้ยนก็จะมาให้ดูแสงมืดกันว่าโทนมันจะเป็นยังไงโทนมันก็จะประมาณนี้นะคะบ่มแดดกริบๆมือปะก็โทนนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่ชอบเอาหน้าไปถ่ายรูปกับแดดนะคะเพราะมันจะโกลมากในแดดนี่เห็นไหมฉ่ำนี่เอาแดดให้ดูกันนะคะไม่ได้ไฮไลท์หน้าผากอันเลยนะไฮไลท์แค่จมูกกับปากให้มันเด่นแค่นั้นนะคะไปแล้วนะคะทุกคน